่าเท่าแก่นักธุรกิจนักลงทุนจุดที่มันต่างกันคือเท่าแก่เนี่ยไม่ยอมเสียไม่ยอมทิ้งอะไรเลยขณะที่นักลงทุนเนี่ยเขายอมได้อันนี้ขาดทุนได้นี่กำไรได้ทิ้งได้ดูแล้วมันจะโหดเลยนะนักลงทุนดูมันไม่มีความผูกพันเลยแต่ถ้าเป็นเท่าแก่ผูกพันสูงนะครับอันนี้มองเกี่ยวเรื่องความสัมพันธ์นะเป็นไปได้ว่าหลายบ้านก็มีอากงคุมทุกอย่างมีอาม่าด้วยอากงบางบ้านอายุ90กว่าคุมทุกอย่างทั้งหุ้นทั้งเงินทั้งที่ดินนะครับลูกก็ไม่กล้าจะขอแบ่งลูกก็ไม่กล้าจะขอบอกกระจายการถือหุ้นกระจายการถือเงินกระจายการถือที่ดินให้กับลูกๆลูกไม่กล้าเพราะว่ากลัวคงจะด่าว่าหวงสมบัติจะมาแบ่งสมบัติเหรออากงจะไม่ตายเลยนะครับอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปถ้า890แต่ก็ไม่เชื่อว่าทุกคนนะบางคนเนี่ยอากงท่าน90กว่าเนี่ยท่านความคิดทันสมัยมากเลยท่านบอกกระจายให้ลูกทำนะกระจายหุ้นแบ่งให้ลูกอากงมีเงินแค่ไม่กี่สิบล้านไว้เล่นหุ้นเพราะนั่นเองแล้วอากง90กว่าไม่อัลไซเมอร์นะแต่อากงที่เคยเห็นแล้วเป็นอากงที่เขียนอยู่ในบทความเนี่ยก็คือว่าเป็นธุรกิจจริงๆที่รับจ้างผลิตนะครับเติบโตมาจากที่ดินราคาถูกในอดีต 4-50 ปีที่แล้วเติบโตมาจากค่าแรงที่ถูกก็รับจ้างผลิตไม่มีแรงตัวเองเน้นสมัยก่อนก็เน้นรับงานที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นกำไรไม่ได้เน้นมาร์จิ้นเพราะว่าไม่มีแบรนด์ตัวเองพอไม่มีแบรนด์ของตัวเองทำไงวันนี้อยู่ได้เพราะว่าจำนวนรถที่ผลิตOEM ชิปส่วนรถยนต์เนี่ยมันมากขึ้นเป็นล้านล้านคันเขาก็อยู่ได้จากวอลุ่มไม่ได้อยู่ได้เพราะมาร์จิ้นเพราะเขาไม่มีแบรนด์เวลาผ่านไปหลายสิบปีเขาก็ไม่มีแบรนด์ของตัวเองแต่เขาไปช่วยทำให้แบรนด์อื่นแข็งแกร่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะบอกว่า อากงต้องไม่ลืมว่าบางบ้านไม่มีอากงแต่มีอาม่านะครับมีอาม่าแล้วก็อาม่าบางบ้านเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการผลที่ตามมาคือมันไม่เติบโตมันก็แคร์กันแกนบอนไซอยู่แบบนั้นแต่ถ้าจะบอนไซเราต้องบอนไซแบบไม่ตายไม่โตแต่ต้องแพงประเด็นคือต้องแพงแปลว่าเราแพงหรือเปล่าดังนั้นพอเราพูดถึงกับดักเท่าแก่เนี่ยก็ต้องมองว่ามันมีจะมีทั้งเท่าแก่นี้ด้วยนะเป็นอาม่าด้วยนะครับบางบ้านถ้าเคยได้ยินเนี่ยในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำเกลือทางการแพทย์เนี่ยอาม่าก็บริหารจัดการอยู่นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันไม่เติบโตเลยจนต้องไปเปลี่ยนเข้าไปร่วมมือกับโรงพยาบาลเขาเปลี่ยนเข้าไปร่วมมือโรงพยาบาลโอ้โหธุรกิจเติบโตใหญ่โตแล้วอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นทางเลือก